วันนี้ที่เรามองหน้านะครับแล้วก็คิวครับเดียวครับผมเกี่ยวกับหมอได้นะครับวันนี้หมอมาเยอะมากครับมีทั้งหมอทั้งเภสัชนะครับยกยาจากโรงพยาบาลมาแจกให้นะครับ